ไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไอเดียใหม่ๆสำหรับต้มยำกุ้งน้ำข้นเราจะนำบุกซึ่งเป็นเส้นกรุบกรับนี่แหละค่ะมาใส่กลายเป็นเมนูชื่อว่าเส้นบุกต้มยำกุ้งเก๋ไก่นะคะก่อนอื่นคุณผู้ชมก็จะนำน้ำแกงต้มยำของรอยไทยใส่หม้อเลยค่ะถ้าหม้อของคุณผู้ชมร้อนได้ยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้เดือดเร็วๆนะคะพอน้ำแกงต้มยำของเราเดือดเต็มที่นะคะเพื่อความแซ่บเราก็จะใส่พริกขี้หนูทุบลงไปนำร่องเลยค่ะคุณผู้ชมตามด้วยกุ้งสดเก็บหางไว้นะคะใส่ตามความชอบใจค่ะเสร็จแล้วตามด้วยเส้นบุกและเห็ดฉีกคุณผู้ชมชอบเห็ดอะไรก็ใส่ได้ทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เราใช้เห็ดนางฟ้าค่ะและเพื่อความหอมและความแซ่บนะคะสำหรับสาวๆเราก็จะบิพริกแห้งทอดลงไปใส่ด้วยบิด้วยนะคะคุณผู้ชมที่ไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องบินะคะใส่ลงไปเฉยๆให้มันหอมๆแล้วเราก็จะเหยาะน้ำมันนะคะซึ่งเป็นน้ำมันที่เจียวจากพริกหอมมาเรียบร้อยแล้วลงไปสีสันก็จะสดใสสวยงามมากเลยค่ะเมื่อเดือดได้ที่นะคะคุณผู้ชมตักใส่จานหรือชามทันทีเลยนะคะรับประทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยเพียงไม่กี่นาทีนะคะเส้นบุกต้มยำกุ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรับรองค่ะแซ่บมากอร่อยจริงๆค่ะข่าวดีสำหรับแฟนคลับของรอยไทยไอเดียนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการ DVD ที่มีรวบรวมเมนูเอาไว้เนี่ยเขียนมาขอเราได้เลยค่ะตามตู้ปอนอข้างล่างนี้แล้วเราจะส่งไปให้แต่มีจำนวนจำกัดรีบหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ